แม้ว่าตอนนี้นะคะจะอยู่ในช่วงของฤดูแล้งนะคะหลายพื้นที่นั้นยังประสบปัญหาน้ำไม่เพียงพอในการเพาะปลูกโดยเฉพาะข้าวใช่ไหมคะแต่ก็ต้องมีการเตรียมการกันเอาไว้แล้วค่ะสำหรับนะคะฤดูน้ำหลากที่จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าปัญหาที่มีโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหลายๆพื้นที่ทั่วทั้งประเทศนะคะก็คือว่าพอหน้าแล้งก็ไม่มีน้ําแต่พอน้ําหลากมาน้ําท่วมปลูกข้าวไม่ได้หรือปลูกข้าวอยู่เนี่ยนะคะถูกน้ําท่วมตายหมดเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจึงมีแนวคิดจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลเอกชัดชัยสาลีกัญญานะคะบอกว่าจะขอให้มีการปลูกข้าวเร็วขึ้นประมาณ1เดือนในพื้นที่ที่มีการลุ่มต่ำจึงเป็นที่มาของบางระกำโมเดลนะคะที่ตอนนี้เขาเริ่มให้ปลูกข้าวตั้งแต่1เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะไปติดตามว่าจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนและก็จะเป็นโมเดลให้กับพื้นที่ลุ่มต่ำอื่นๆหรือไม่คุณมณภาสิริสมบูรณ์มีรายงานค่ะชาวนาทุ่งบางระกำทุ่งสารและทุ่งกงไกรลาดเลื่อนทำนาปีเร็วขึ้นจากปกติทำต้นเดือนพฤษภาคมมาเป็นต้นเดือนเมษายนเนื่องจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องการให้เก็บเกี่ยวข้าวภายในเดือนสิงหาคมเพราะหลังจากนั้นฝนจะตกมากน้ำจะหลากท่วมทุ่งทุกปีผลผลิตเสียหายอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าได้ปรับเปลี่ยนปฏิทินการส่งน้ำให้พื้นที่เหล่านี้ซึ่งมีประมาณ 265,000 ไร่ครอบคลุมอำเภอบางระกำพรหมพิรามและบางส่วนของอำเภอเมืองพิษณุโลกรวมถึงอำเภอกงไกรลาดสุโขทัยโดยผันน้ำจากแม่น้ำน่านสู่ทุ่งลุ่มน้ำยมปลูกข้าวขึ้นมาเร็วขึ้นเนี่ยการเก็บเกี่ยวก็จะเร็วขึ้นก่อนช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งจะไม่เกิดผลเสียกับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรช่วงฤดูน้ำหลากมาเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้ปลูกข้าวได้เกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วก็ประโยชน์จากนั้นประโยชน์ในข้อที่2เนี่ยก็คือพื้นที่บางระกำเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเนี่ยหลังจากน้ำท่วมในพื้นที่แล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรก็สามารถทำการประมงได้นะครับทำการประมงในช่วงอีก 3-4 เดือนนะครับพี่น้องก็จะสามารถประกอบอาชีพประมงจับปลาได้นะการผันน้ำจะผันจากแม่น้ำน่านสู่คลองธรรมชาติทั้ง3ทุ่งซึ่งจะต้องผ่านพื้นที่ที่ยังไม่ใช่พื้นที่เป้าหมายที่จะให้เริ่มทำนาปีสำนักงานชลประทานที่3จึงได้เข้าไปทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่อยู่ริมทางน้ำอีกทั้งกองทัพภาคที่3ได้จัดส่งกำลังพลมารักษาความเรียบร้อยแล้วให้เกษตรกรเนี่ยงดสูบน้ำเริ่มตั้งแต่อุตรดิตถ์มาเลยนะในรุ่มแม่น้ำน่านแม่น้ำยมหรือน้ำที่เราปล่อยนอนคลองไว้เนี่ยเราจะทำเข้าใจให้ราษฎรเนี่ยงดสูบน้ำขึ้นมาทำนาแล้วเราจะเริ่มส่งให้ตั้งแต่1เมษายนเป็นต้นไปส่วนนานอกจากนั้นไปเราก็จะเป็นนาน้ำฝนที่จะเริ่มทำตามฤดูกาลปกติแล้วเราก็จะนำน้ำส่วนหนึ่งของเราที่เราเตรียมไว้เนี่ย288ล้านเนี่ยมาสนับสนุนเขาก็อยู่ในระบบทั้งปีในส่วนของทุ่งบารกรรมเนี่ยพอเราทำเข้าไปแล้วใช่ไหมฮะมันก็จะต้องเก็บเกี่ยวภายในเดือนกรกฎาคมเพื่อจะรอรับน้ำที่จะนองมาเกษตรกรทุ่งบารกรรมทุ่งสารและทุ่งกงไกรลาดดีใจที่ได้เริ่มทำนาเร็วขึ้นเพราะจะเก็บเกี่ยวก่อนน้ำหลากพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำที่สุดในภาคกลางจะมีน้ำท่วมขังก่อนที่อื่นข้าวที่ออกรวงจะจมน้ำเกือบหมดเพราะว่าถ้าน้ำหลากน้ำนาปีมานี่น้ำทุ่งมานี่มันจะทันเวลากันทั้งหมดเลยครับเกี่ยวข้าวได้ทันน้ำท่วมในระยะที่น้ำหลากลงทุ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อยากจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการทำอาชีพประมงซึ่งเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มต่ำที่นี่อยู่แล้วอีกทั้งปริมาณน้ำที่เก็บกักไว้ในพื้นที่ลุ่มต่ำยังสามารถนำมาบริหารจัดการเป็นน้ำต้นทุนในการทำนาปรังและการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งได้อีกด้วยมณภาสิริสมบูรณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานค่ะ